หมอแอร์เผยผู้กองแคปมารับคำปรึกษาทางจิตหลังเจอตรามาเลื่อนยศเร็วหมอแอร์โพสต์ภาพผู้ผู้กองแคปมาเข้ารับคำปรึกษาทางจิตหลังเจอตรามาทัวลงกรณีตัวเลื่อนยศเป็นร้อยตำรวจเอกภายใน4ปีโดยหมอแอร์ยำ้ำเป็นกำลังใจให้ทำงานเป็นตำรวจที่ดีของประชาชน วันที่16พิถุนายน2566เวลา18.09ติานาทีผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าจากกรณีดรามา่ากรณีเลื่อนยศตำรวจที่กระแสสังคมจับจ้องไปที่ร้อยตำรวจเอกหญิงอาทิตยาเบญจปะปักหรือแคทอาทิตยยานักร้องลูกทุ่งสาวดีกรีนางสาวไทยชนบุรีซึ่งรับราชการตำรวจจากยศสิบตำรวจตรีหญิงใช้เวลา4ปีติดยศร้อยตำรวจเอกหญิงหลังเข้าอบรมหลักสูตรกอ,อสอ ช่วยทายาทผู้ถึงแก่ชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้มีญาติถึงแก่ชีวิตในกรณีดังกล่าวนอกจากนี้ว่าที่ร้อยตำรวจเอกหญิงอาทิตยายังเผยภาพพ่อแม่ขณะติดดาวประดับยศให้กับลูกสาวโดยต่อมาได้ออกมาขอโทษยืนยันไม่มีเจตนาอวดอ้างและเสียใจที่การกระทําไปกระทบจิตใจเพื่อนร่วมอาชีพเป็นวงกว้างตามที่เคยนำเสนอข่าวไปแล้วนั้น เมื่อวันที่15มิถุนายนเพชหมอแอร์ Air, หรือพันุรเอกแพทย์หญิงอัญชุลีเพชรรัตน์อดีตรองโฆษกสำนักงานตํารวจแห่งชาติและนักจิตวิทยาได้โพสต์ภาพคู่กับผู้กองแคทระบุแคปชั่นว่าถ้ามีเรื่องไม่สบายใจก็มาปรึกษาจิตแพทย์ได้นะคะปอลเป็นกำลังใจให้ผู้กองแคทอาทิตยยาตั้งใจทํางานเป็นตํารวจที่ดีของประชาชนค่ะ ซึ่งผู้กองแคทก็ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นขอบคุณและแชร์โพสต์ดังกล่าวด้านชาวเน็ตแตกออกเป็นสองฝั่งมีบางส่วนก็เข้ามาให้กำลังใจผู้กองแคทและบางส่วนก็ยังตั้งคำถามโดยยังติดใจในกรณีเลื่อนยศ4ปีจากสิบตำรวจตรีเลื่อนเป็นร้อยตำรวจเอกที่ดูว่าเร็วมากชูวิทย์แชรอีก ตำรวจกอ,อสอัอกษรย่อน,อนอเนนยอดขึ้นเร็วไม่ทำงานขับแลมโบกินี่โฉบหน้าร้านกินดืม่มโรอีไกรจูวิตกมลวิสิทธิ์เดินหน้าเปิดหน้ากาก,ากวงการสีกากีตำรวจหญิงกอ,อสอัอกษรย่อน,อนอเนนยอดขึ้นเร็วไม่ทำงานวุ่นวายแต่ขับแลมโบกินี่โฉบหน้าร้านกินดืม่ม วันที่11มิถุนายน2566เวลา16นิ24นาทีเดลินิวส์ออนไลน์รายงานว่านายชูวิทย์ขมลวิสิ์ได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์แฉตำรวจสาวหน้าสวยเป๊ะอักษรย่อน,อนอเนนหลังพบยศขึ้นเร็วผิดปกติและเป็นเพื่อนตำรวจนักร้องนางงามอีกทั้งวันวันยุ่งแต่ขับรถหรูเช็คอินร้านเหล้าโดยแฉว่า นี่ก็อีกคนตำรวจสายแฟชั่นกออาสาชื่อย่อนนอเนรุ่นเดียวกับร้อยตำรวจเอกนักร้องนางงามรุ่นนี้ยศขึ้นเร็วเพิ่งปิดไอจีหนีว,นวันวันขับแลมโบชฉบไปมางานการไม่ทำร่อนตามผับไปตามประเทศทุกเดือนหิ่วกระเป๋าแบ,บ,แบรนด์เนมหรูแต่งตัวเหมือนหลุดออกมาจากแคดวอล์ไม่ทราบว่าอยู่กองไหนหรืออยู่กองแฟชั่นสตอชอ แนะนำให้ไปเที่ยวผับจีนย่านเมสิกแถวรัชดาซอย18เปิดกันยันเช้ารับรองว่าจีนเทาให้เข้าเพราะไม่รู้ว่าเป็นตำรวจแน่นอนหน่วยใหม่ตั้งชื่อว่ากองแฟชั่นของสตชเพื่อไว้รับแขกบ้านแขกเมืองให้ฮือฮาว่านี่คือตำรวจไทยเมืองท่องเที่ยวหรือเอาไว้เป็นสายลับจรกรรมข้อมูลจีนเทาที่บุกยึดกรุงเทพ ไม่ต้องปรอมตัวทำประโยชน์ให้สังคมอย่างนี้ดีกว่าไม่ใช่มียศถึงร้อยตำรวจเอกประดับสามดาวแต่ไม่ได้ทำงานอะไรตำรวจอื่นๆเขาทำงานยันแก่ยังไม่ได้ยศผู้กองเด็กเส้นเด็กนายเด็กฝากสารพัดต,ตัวพอกันทีให้ความเป็นธรรมกับตำรวจทำงานด้วยเถอะเจ้าประคุณทั้งนี้นายชูวิทย์กมลวิสิตยังได้โพสต์ข้อความกล่าวถึงหลักสูตรกอ,อสไว้ก่อนหน้านี้ระบ,บุว่า หลักสูตรกอสอมีมานานแต่ถูกใช้เป็นช่องทางฟาสทร็กของลูกผู้ใหญ่ไฮโซเซเลบจบมาติดยอดร้อยตำรวจตรีหากเป็นตำรวจหญิงก็ไปเป็นโคศกหรือประชาสัมพันธ์หากเป็นตำรวจชายก็เรียวขี่เฟอร์รารี่ร่อนไปมาโพสอินสตาแกรมอวดรวยติดดาวงานการไม่เป็นชิ้นเป็นอันจึงขอแนะนำเพื่อความเป็นธรรมไม่ต้องเลิกหลักสูตรนี้ เพียงแต่เมื่อจบแล้วไปฝึกง,งานประจำสถานีตำรวจที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เห็นความยากลำบากช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำโรงพักเป็นเวลาหนึ่งปีเพื่อประเมินวัดผลงานรับประกันลูกไฮโซหายหัวหมดไม่มีใครเรียนหลักสูตรนี้อีกต่อไปแต่จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ตั้งใจเป็นตำรวจต่อองค์กรตำรวจเองและต่อประเทศชาติ เพียงแค่นี้จะเห็นว่าหลักสูตรนี้ไม่ได้มีไว้ให้ลูกคุณหนูลูกผู้ใหญ่หรือเซเลบต่างๆมาอาศัยคราบตำรวจประดับดาวไปประจำโรงพักสามจังหวัดชายแดนใต้ก่อนเป็นเงื่อนไขที่ผมเสนอแน่ไปก็เพื่อส่วนรวมจะได้ไม่มีใครต่อว่าเวลาเลื่อนยศอีกชูวิจ,จี้ถามร้อยตำรวจเอกคนสวยมีผลงานอะไรดีแซะเส้นทางฟาสแท็กระดับดาว ขอชมผลงานหน่อยชูวิทย์โพสต์จี้ถามตำรวจหญิงลั่นไต่เต้ารวดเร็วน่ายกย่องผลงานอะไรช่วยแจงทำไมถึงปรวดพลาดได้ถึง8ชั้นยศภายใน4ปีแซกออสอเส้นทางฟ้าแทรกประดับดาวหรือไม่วันที่8บิพฤษนายน2566เวลา15.25ต 25. นาทีเดลินิวส์ออนไลน์รายงานว่า จากกรณีข่าวสะเทือนวงการตำรวจไทยที่มีเพจดังออกมาโพสต์ชวนตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลื่อนชั้นของตำรวจหญิงซึ่งเคยเป็นอดีตผู้เข้าประกวดเวทีนางสาวไทยจนได้เลื่อนยศสิบตำรวจตรีหญิงใช้เวลา4ปีสู่ติดดาวบนบ่าดวงใหม่เป็นร้อยตำรวจเอกหลังเข้าอบรมหลักสูตรกอ,อสอทำให้เกิดกระแสวิจารณ์เดือดว่าเป็นไปได้อย่างไรพร้อมพากันเปิดวาร์ปทำความรู้จักร้อยตำรวจเอกหญิงคนดังกล่าวสนานโซเชียล ล่าสุดวันที่8วิศจิกายน2566นายชูวิทย์กมลวิสิ์ได้โพสต์ภาพมีเนื้อหาว่านางงามสาวตำรวจกออสใช้เวลาเพียง4ปีจาก10ตำรวจตรีเป็นร้อยตำรวจเอกหลักสูตรนี้บรรจุแต่ลูกคนรวยกับน้องคนสวยอย่างนี้เรียกตัวขาดแคลนพร้อมข้อความระบุว่า ไต่เต้ารวดเร็วหน้ายกย่องผลงานอะไรช่วยแจงทำไมถึงพรวดพลาดได้ถึง8ชั้นยศภายใน4ปีตำรวจคนอื่นๆผลงานหรือหน้าตาสู้ไม่ได้อยู่มานานดาวบนบ่ายังเท่าเดิมโดยต่อมาเมื่อเวลา18ตราานาทีนายชูวิทย์กมลวิสิทได้โพสต์ข้อความอีกครั้งว่ากออสเส้นทางฟาสต์แทร็ประดับดาว แหลงรวมลูกผู้ใหญ่ลูกคนรวยน้องคนสวยที่อาศัยช่องทางลัดติดดาวแค่อบรม17อาทิตย์จบมาติดหนึ่งดาวได้เป็นร้อยตำรวจตรีคุณสมบัติพิเศษที่จะได้เข้าต้องนามสกุลดังมีความสามารถพิเศษผู้ภาษาอังกฤษได้เคยเล่นละครหรือเก่งโยคะอย่างสารวัตรสัวเจ้าพ่อพนันออนไลน์ก็มาสายนี้เติบโตจนยิ่งใหญ่ในวงการ อะไรก็ได้ที่พิเศษกว่าลูกชาวบ้านที่อยากติดดาวประดับบ่าเป็นหลักสูตรบรรทอนขวัญและกำลังใจตำรวจที่ไม่มีโอกาสบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรอย่างตำรวจนางงามเป็น10บตำรวจตรีเมื่อปี6-3แล้วเดินทางลัดในปี6-4เข้าหลักสูตรกอ,อ,อสอหรือการฝึกอบรมขร้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนเข้ามาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรใช้เวลา17อาทิตย์ จากชั้นประทวนไปเป็นชั้นสัญญบัตรเหมือนฝันที่ลูกคนธรรมดานามสกุลไม่ดังดีกรีไม่ถึงทําไม่ได้แม้ว่าจะจบจากสาขาที่ขาดแกรนจากนั้นเข้าเกณฑ์ปริญญาโทเป็นร้อยตํารวจโทในระยะเวลา8เดือนและใช้เวลาอีก1ปีก็ได้เป็นร้อยตํารวจเอกอย่างนี้ลูกตาสีตาสาทําไม่ได้ครับไปเสี่ยงกันที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่เร็วอย่างนี้ หลักสูตรกอสอคือเส้นทางลัดของดาวอย่างแท้จริงในยุคนายกประยุทธ์เปิดโอกาสให้คนนอกเข้ามาบรรจุเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัติภายใน5ปีถึง820คนเฉะวาะปี62-63ถึงมีถึง400คนขณะที่โรงเรียนในร้อยตำรวจสามารถเข้าได้ปีละ200คนหากใครจะทำต้องดูคุณสมบัติตัวเองก่อนว่าหน้าต้องสวยพ่อต้องรวยนามสกุลตั้งดัง ไม่อย่างนั้นอย่าหวังเส้นทางฟาสต์แท็กประดับดาว